ความบันเทิงมาแล้วค่ะอีกหนึ่งความพิเศษที่กำลังจะกลับมาทำให้ทุกคนได้ใจเต้นกันอีกครั้งกับคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ตอน Dream for Love ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้มาในรูปแบบดูเอ็ดเพลงรักครั้งใหม่ระหว่างซุปเปอร์สตาร์ตลอดกาลอย่างเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตที่มาจับคู่ดูโอกับ4ศิลปินสาวอย่างปุ๊อัญชลีคริสติน่ากีล่าใหม่เจริญปุระและลีเดียสรันดัตที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ดูเอ็ดเพลงรักอันสุดไพเราะคู่กันซึ่งทุกคนต่างก็ตื่นเต้นที่ได้หวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะมีโปรเจกต์พิเศษครับวันที่23 24นอกเป็นประเทศถึงเนี่ยครับมีคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดที่เรารอพี่มหาอมตะนิรันดร์ค่ะมีน้องๆมาช่วยครับพระเอกของงานนี้ก็คือการดูเอ็ดกันครับการร้องเพลงคู่กันนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่พิเศษมากๆอีกครั้งหนึ่งแน่นอนมีทั้งพี่ปุ๊นะคะมีพี่ธินาและมีลิเดียของเรานะคะน้องใหม่แกะกล่องมาแล้วดีใจมากดีใจมากๆสุดๆไปเลยเป็นแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกับพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะยินดีเลยเตรียมตัวกันให้พร้อมวันนี้เปิดจำหน่ายบัตร Early Pre Bird เวลา 10:00 นตรงที่เคาน์เตอร์ Service All Ticket และที่ www.allticket.com สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เบิร์ดธงชัยค่ะศิลปินจิม M Music รับรางวัลเพชรในเพลงประจำปี2567รายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามใน Entertain Mouse ค่ะ Entertain Mouse ออกเมาส์ได้นะขอแสดงความยินดีกับศิลปินจาก JBM Music ทั้งครูสลาคุณวุฒิเอิร์มค็อกเทลแม็กจากวง The Nugget Romance และ2ศิลปินจากเวที The Golden Song เวทีเพลงเพราะอย่างสปายภาสกรและพิงพิงสารวีที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงประจำปี2567เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งเป็นรางวัลเพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่สร้างสรรค์เพลงดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและงดงามนั่นเองล่ะค่ะหยุดฟังไม่ได้แค่ครั้งเดียวก็ต้องยกให้กับอ่านแต่ไม่ตอบเพลงเดียวเพลงแรกในชีวิตของแจมรัชตะในฐานะของศิลปินที่ตอนนี้ยอดวิวนั้นทะลุ1ล้านวิวไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งหนุ่มแจมเนี่ยเขาก็เลยขอฝากข้อความถึงแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตผลงานมาโดยตลอดทะลุ1ล้านวิวแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับในทุกๆวิวที่เข้ามาดู MV เพลงอ่านแต่ไม่ตอบของแจมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกับ MV เพลงอ่านแต่ไม่ตอบนะครับของแจมรัชตะเองนะครับสามารถเข้าไปดู MV ได้ใน YouTube One Music นะครับก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายฟินแฟนซีรีส์ Century of Love ปาฏิหาริย์รักร้อยปีคงจะฟินจิกหมอนไปตามๆกันกับฉากแสดงความรักของต้าอู่พิทยาและออฟรถกัตพลที่เบื้องหน้าโรแมนติกสุดๆแต่เบื้องหลังการถ่ายทำนั้นหลากหลายอารมณ์มีทั้งเขินมีทั้งแกล้งกันไปหยอกกันมาด้วยล่ะค่ะเธอคนเดียวทั้งนั้นที่ใจต้องการพอไปเจอไปแล้วดวงใจคะเอเลนจ้ะครับอิสเรจ้าโอ้โหจริงๆไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับไม่เตรียมตัวเตรียมแค่ใจมาอย่างเดียวครับใช่ครับเป็นครั้งแรกละกันที่เราได้แบบแสดงความรักออกมาทั้งภาษากายแล้วก็ภาษาใจครับไม่พักจริงๆเลยนะคะสองหนุ่มแล้วในซีรีส์จะมีฉากหวานๆมาโชว์แฟนๆอีกไหมต้องรอติดตามชมซีรีส์ Century of Love ปาฏิหาริย์รักร้อยปีทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 2:30 นดูสดทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีดูย้อนหลังในทาง Netflix ค่ะ